เวลา 13:19 น.วันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีส่งเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรและทอดพระเนตรการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมอาชีพโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงเต้นกำรำเคียวประยุกต์ของนักเรียนโรงเรียนป่าอ้อสำหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรเมื่อปี2549มีนายเพียรธรรมพื้นพงพัฒน์เป็นผู้นำกลุ่มเพราะเห็นผลเสียของการใช้สารเคมีดินเสื่อมคุณภาพผลผลิตตกต่ำขายไม่ได้ราคาเกษตรกรเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีจึงได้นำแนวคิดตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ทั้งเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์ทำให้แก้ปัญหาได้ทุกด้านปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลูกทั้งข้าวอินทรีย์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสินเหล็กและข้าวหอมมะลินอกจากนี้ได้ขยายเป็นกลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในโครงการวิสาหกิจชุมชนทดแทนปุ๋ยเคมีกลุ่มทำพริกแกงกลุ่มดนตรีชุมชนรวมสมาชิกกว่า150คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์การทำขวัญข้าวเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนการทำปุ๋ยอินทรีย์การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์อาทิการทำไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกนอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีแผนจัดทำโรงสีชุมชนเพื่อสีข้าวกล้องและข้าวปลอดสารเคมีโครงการพลังงานทดแทนไบโอดีเซลจากมันสำปะหลังรวมทั้งฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นทำจากสารทอเสือกกและไม้กวาดเป็นอาชีพเสริมตลอดจนการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตการตรวจหาสารพิษในข้าวด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลงและสารพิษตกค้างจีทีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอลานสักเพื่อตรวจวัดความปลอดภัยของอาหารตั้งแต่กระบวนการผลิตหากผลการทดสอบได้สีเข้มกว่าสีตัดสินแสดงว่ามีสารเคมีแต่หากอ่อนกว่าหรือใสถือว่าปลอดภัยต่อการบริโภคเป็นข้าวมีคุณภาพในการนี้ทอดพระเนตรการโยนกล้าด้วยเครื่องโยนกล้าของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยที่แปลงนาสาธิตซึ่งจากสถิติพบว่าการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยวิธีการทำนาแบบประณีตคือการเพาะต้นกล้าในถาดหลุมพลาสติกแล้วนำไปหย่อนกล้าข้าวด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติด้วยรถแทรกเตอร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาลากจูงถากกล้าข้าวปลูกลงในแปลงนาช่วยให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าและใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวน้อยกว่าการทำนาหวานและนาหย่อ 3-5 เท่าอีกทั้งประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่าย